มศักดิ์ลั่นร้านนวดต้องไม่แฝงค้ากามทำเสียชื่อเสียงหลังตรวจพบนวดบางหน้าเกือบ 75% การเมืองวันที่2สิงหาคม2567 13:24 นสมศักดิ์ลั่นร้านนวดต้องไม่แฝงค้ากามทำเสียชื่อเสียงหลังตรวจพบนวดบางหน้าเกือบ 75% วันที่2สิงหาคม2567ตามที่นายพิทักษ์โยธานายกสมาคมจารวีเพื่ออนุรักษ์นวดแผนไทยพร้อมด้วยเครือข่ายเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ตรวจสอบหมอนวดเถื่อนต่างชาติที่เข้ามาลักลอบประกอบอาชีพหมอนวดแย่งอาชีพคนไทยปรับการขึ้นทะเบียนหมอนวดให้ทำได้ง่ายและรวดเร็วส่งเสริมการนวดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยนั้นนายสมศักดิ์ระบุว่าข้อเรียกร้องตรงกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการผลักดันให้การนวดไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดังนั้นการขึ้นทะเบียนเห็นว่ายังมีความจำเป็นอยู่และอยู่ระหว่างที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสบส.จะมีการปรับปรุงการอัพสกิลรีสกิลหมอนวดไทยและการขึ้นทะเบียนความเชี่ยวชาญในการรักษาอาการหรือเป็นหมอนวดเกรด A และมีการกำหนดกรอบอัตราค่านวดแผนไทยทั้งนี้นายสมศักดิ์ได้กำชับให้ระวังไม่ให้มีการแอบแฝงการนวดไทยมาขายบริการทางเพศซึ่งจะทำให้การนวดไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วยแล้วแบบนี้จะไม่มีใครกล้าเข้าไปใช้บริการอย่าไปคิดสั้นๆการทำร้านนวดจะต้องไม่มีขายบริการทางเพศตรงนี้จะต้องให้ชัดเจนและมีการลงโทษมีขายบริการเมื่อไหร่เจ๊งเมื่อนั้นนายสมศักดิ์กล่าวต่อว่าทั้งหมดนี้ต้องอาศัยทุกฝ่ายรวมถึงภาคเอกชนให้ความร่วมมือเพื่อจัดทำฐานข้อมูลและให้ชัดเจนเพื่อแยกแยะเรื่องของการนวดที่มีมาตรฐานได้ซึ่งตนอยากเห็นความชัดเจนใน2 เดือนก่อนปีงบประมาณใหม่เพื่อไปดำเนินการต่อให้สอดคล้องกับการส่งเสริมพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ Medical Hubด้านนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่าในส่วนของการขึ้นทะเบียนการนวดต่างๆจะเป็นหน้าที่ของสบส.มีการอบรมแบ่งหลักสูตรออกเป็นหลายระดับทั้งนวดผ่อนคลายกับการนวดรักษาซึ่งจะมีการสอนหลายๆชั่วโมงเช่นหลักสูตร330ชั่วโมง372ชั่วโมงซึ่งเป็นขั้นเทพนายแพทย์ทวีสินกล่าวต่อว่าปัจจุบันประเทศไทยมีโรงเรียนสอนนวด412แห่งมีหมอนวดขึ้นทะเบียนประมาณ 200,000 คนแต่กลับไม่มีข้อมูลว่ามีการทำงานจริงอยู่เท่าไหร่สอบถามไปยังหน่วยงานเช่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆก็จะเป็นตัวเลขประมาณการเท่านั้นซึ่งจำเป็นเพิ่มหมอนวดเข้าในระบบสุขภาพปีละกว่า 40,000 คนนายแพทย์ทวีสินกล่าวอีกว่าอยากให้สมาคมจารวีรวมถึงองค์กรที่ดูแลเรื่องการนวดช่วยกันทำข้อมูลตรงนี้รวมถึงการแยกร้านนวดสีขาวร้านนวดสีเทาสีดำซึ่งปัจจุบันเราพบว่าในบรรดาร้านนวดนั้นมี1 ใน 4หรือ 25% ที่เป็นร้านนวดสีขาวส่วนที่เหลือเป็นร้านนวดสีเทาสีดำจะเห็นว่าร้านนวดสีขาวมีน้อยกว่าถ้าเราไม่ช่วยกันจะทำให้นวดไทยนวดสีขาวเสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วยเรื่องนี้จะมีการนำเข้าคณะกรรมการ Medical Hubเพื่อทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาขณะที่นายพิทักษ์โยธานายกสมาคมจารวีกล่าวว่าในส่วนของร้านนวดที่แฝงบริการทางเพศนั้นแน่นอนว่าต้องมีการช่วยกันดูแลกวดขันส่วนหนึ่งที่เห็นชัดเจนและคิดว่าจะทำให้เกิดผลกระทบกับชื่อเสียงของนวดไทยซึ่งตนได้เห็นเองกับตาและเชื่อว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเองก็รู้แค่ขับรถออกไปตามถนนก็จะเห็นว่ามีการติดป้ายประกาศนวดพริตตี้สปาพริตตี้จำนวนมากเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็มีเยอะมีการเอาคำว่านวดมาเขียนนำหน้าหากมีกฎหมายข้อใดที่จะมาแก้ไขหรือบังคับใช้ในร้านเหล่านี้
ก็อยากให้มีการแก้ไขเพราะการใช้คำว่านวดนำหน้าตรงๆเช่นนี้แถวห้วยขวางสุขุมวิททองหล่อเยอะมากอยากให้ตัดออกไปเลยเพราะอย่างท่านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยเองก็ยังบอกข้อมูลว่านวดสีขาวมีเพียง1 ใน 4เท่านั้นอีก3 ส่วนเป็นนวดสีเทาสีดำผมเลยอยากเสนอว่าทำไมไม่เอาขึ้นมาอยู่บนดินเพราะถ้ามีคำว่านวดมันก็ต้องไปขออนุญาตกับสบส.ไม่อย่างนั้นก็ต้องตัดคำว่านวดออกไปเลยไม่มีคำว่านวดพริตตี้สปาพริตตี้นายพิทักษ์กล่าวลุ้นรัชนกฝ่าด่านอินโดนีเซียรอบ8 คนสุดท้ายแบดมินตันโอลิมปิก2024อัปเดตโอลิมปิก2024วันที่3 สิงหาคม 2567 13:44 น.ลุ้นเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันสาวทีมชาติไทยสู้ศึกโอลิมปิก2024รอบ8 คนสุดท้ายกับเกรกอรีมาริสกาตุนจุงจากอินโดนีเซียในเวลา 14:40 น.ถ่ายทอดสดทาง PPTV และแอปพลิเคชัน AISPLAY หากรัชนกผ่านไปได้จะผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศเป็นคนที่2ของไทยต่อจากกุลวุฒิวิทิตสารที่เข้าไปแล้วในประเภทชายเดี่ยวโดยในรอบรองหากรัชนกไปถึงยังมีจะมีอากาเนะยามากูจิจากญี่ปุ่นหรืออันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้รออยู่สำหรับสถิติการพบกันของรัชนกและตุนจุง9 ครั้งเมรัชนกอินทนนท์อดีตมือ1ของโลกเคยชนะได้ถึง8 ครั้งแต่หนล่าสุดมาริสกาตุนจุงชนะเมรัชนก 2-0 เกม 22-20 21-18 ในการแข่งขันแบดมินตันทีมหญิงชิงแชมป์โลกUber Cup 2024 รอบ 8 ทีมยิงบุกพะเยาช่วยทวัฒน์หาเสียงชิงนายกอบจ.อ้อนขอเข้าไปรับใช้ประชาชนการเมืองวันที่2 สิงหาคม 2567 13:24 น.อิงบุกพะเยาช่วยทวัฒน์สุทธวงศ์ผู้สมัครนายกอบจ.หาเสียงอ้อนขอเข้าไปรับใช้ประชาชนชาวบ้านต้อนรับอบอุ่นท่ามกลางฝนโปรยเมื่อวันที่2 สิงหาคม 2567นางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยพท.นำทีมพักเพื่อไทยเดินทางถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยมีประชาชนมาต้อนรับและให้กำลังใจอย่างอบอุ่นก่อนที่นางสาวแพทองทานจะเดินทางไปยังจังหวัดพะเยาเพื่อช่วยนายทวัฒน์สุทธวงศ์ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.พะเยาหมายเลข2หาเสียงในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่4 สิงหาคมโดยนางสาวแพทองทานและทีมพักเพื่อไทยได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดณวัดศรีโคมคำอำเภอเมืองพะเยาพร้อมทักทายพี่น้องประชาชนชาวพะเยาที่มาต้อนรับร่วมกับนายทวัฒน์ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและฝนโปรยปรายทั้งนี้พระครูพิสารสรกิจผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำพระอารามหลวงได้ให้พรแก่ทีมงานทุกคนด้วยจากนั้นนางสาวแพทองทานพร้อมด้วยนายทวัฒน์และคณะเดินทางต่อมาที่หน้าลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองอำเภอเมืองพะเยาเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพะเยาโดยนางสาวแพทองทานได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับแม้ฝนโปรยปรายแต่ก็อยู่ให้กำลังใจและขอนายทวัฒน์ผู้สมัครนายกอบจ.พะเยาเบอร์2จากพรรคเพื่อไทยให้กลับเข้าไปรับใช้พี่น้องประชาชนด้วยนโยบายมุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งด้านสุขภาพกายสุขภาพใจของคนพะเยาและยังมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจพะเยาให้เติบโตตั้งแต่ระดับชุมชนไปถึงระดับจังหวัดท่ามกลางเสียงเชียร์ของชาวพะเยาที่เข้ามาทักทายอย่างหนาแน่น
ก่อนที่นางสาวแพทองทานจะเดินทางไปพูดคุยกับผู้ประกอบการที่กาดหลายต้าในช่วงบ่ายต่อไป